ครับพี่น้องที่รักยิ่งพระธรรมที่เราจะมาฟังด้วยกันในเช้าวันนี้ปฐมกาล22ข้อ1ถึง14ถ้าพี่น้องไม่รังเกียจขอเรียนเชิญลุกขึ้นยืนเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมๆกัน14ข้อนี้นะครับ ปฐมกาล22ข้อ1ถึง14อ่านไปพร้อมๆกันพระวจนะได้กล่าวว่าต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมและตรัสกับท่านว่าอับราฮัมท่านทูลว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสอัคบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังดินแดนโมเรียและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอาลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรของท่านท่านตัดฟืนสำหรับเครื่องบูชาแล้วเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกแก่ท่านพอถึงวันที่สามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั้นแต่ไกลอับราฮัมจึงพูดกับชนใช้ทั้งสองของท่านว่าอยู่กับลาที่นี่เถิดเรากับลูกจะเดินไปที่โน้นนมัสการพระเจ้าแล้วจะกลับมาหาพวกเจ้าอับราฮัมเอาฟืนสำหรับใส่เครื่องบูชาใส่บาอิสอัคบุตรชายมือถือไฟและมีดแล้วพ่อลูกไปด้วยกันอิสอัคบุตรพูดกับอับราฮัมบิดาว่าพ่อและท่านตอบว่าลูกเอ๋ยพ่ออยู่นี่ลูกจึงว่านี่ไฟและฟืนแต่ลูกแก่สำหรับเครื่องบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาทั้งสองก็เดินต่อไปด้วยกันเมื่อเขาทั้งสองมาถึงที่ซึ่งพระเจ้าตรัสบอกเขาไว้อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่นั่นเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วมัดอิสอัคบุตรชายวางไว้บนแท่นบูชาบนฟืนแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายแต่ทูตของพระยาเวห์เรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าข้าพระองค์อยู่ที่นี่ทูตสวรรค์ว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าและเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าไว้จากเราอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ทึบอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชายอับราฮัมจึงเรียกสถานที่นั้นว่ายาเวยูเรอย่างที่เขาพูดกันทุกวันนี้ว่าทรงจัดไว้ให้บนภูเขาของพระยาเวเครื่องบูชาที่คารักนั่นคือหัวข้อคำเทศนาของผมในเช้าวันนี้ให้เรามาเรียนรู้บทเรียนเรื่องการมอบถวายสี่สิ่งที่เราเรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการมอบถวายที่เราจะเรียนรู้จากอับราฮัมในเช้าวันนี้ด้วยกันประการแรกมอบถวายสิ่งที่รักที่สุดโอ้ประการแรกก็ยากแล้วครับมอบถวายสิ่งที่รักที่สุดข้อ1ข้อ2ปฐมกาล22ต่อมาพระเจ้าทรงทดลองอับราฮัมความจริงก็คือบางครั้งพระเจ้าทดสอบคนของพระองค์และบททดสอบนั้นไม่ง่ายครับพี่น้องทั้งง่ายก็ไม่เรียกว่าการทดสอบการทดสอบมันยากมันไม่ง่ายเลยพี่น้องสำหรับอับราฮัมแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานอิสอัคให้กับท่านถ้าพระเจ้าให้และพระเจ้าจะเรียกคืนอับราฮัมบอกได้แฝงเลยพระเจ้าให้พระเจ้าจะเรียกคืนก็เป็นของพระเจ้าไงพระเจ้าจะเรียกคืนก็ยินดีให้ทุกอย่างที่เรามีมาจากพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ให้คำถามคือถ้าพระเจ้าเรียกท่านยินดีสละให้กับพระองค์หรือไม่พี่น้องถ้าท่านยึดฉวยไว้ท่านเห็นคุณค่าสิ่งนั้นมากกว่าพระเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยภาษาพระคัมภีร์เขาเรียกว่ารูปเคารพพี่น้องวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกให้เรามอบถวายกับพระองค์เรายินดีมอบถวายหรือไม่ผมบอกท่านเลยนะครับว่าท่านจะไม่เคยขาดทุนเลยถ้าท่านเลือกพระเจ้าก่อนท่านจะไม่เคยขาดทุนเลยถ้าท่านเลือกพระเจ้าก่อนเปาโลอัครทูตเปาโลมีสิ่งดีมากมายในชีวิตวงตระกูลชื่อเสียงความรู้ความสามารถจะทำอะไรก็ทำได้มีทุกอย่างพร้อมแต่เปาโลบอกทุกอย่างที่มีข้าพเจ้าถือว่าเป็นเหมือนขยะเพื่อจะได้พระคริสต์ฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ถึง8พี่น้องสำหรับเปาโลแล้วไม่ขาดทุนเลยถ้าท่านเลือกพระคริสต์ก่อนพี่น้องท่านจะไม่เคยขาดทุนถ้าท่านเลือกพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับประการที่2มอบถวายโดยไม่รีรอข้อ3อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดอับราฮัม
ตื่นแต่เช้าราวกับว่าการที่จะได้ฆ่าอิสอักกับเผาอิสอักเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากนะข้อ4ข้อ5พอถึงวันที่3อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั้นแต่ไกลพี่น้องที่รักยิ่งเราเป็นคริสเตียนเนี่ยบางครั้งเรามาหาพระเจ้าเราอยากได้บางอย่างเวลาเราขอบางสิ่งพระเจ้าพี่น้องอยากได้ทันทีไหมครับหรือมาขอพระเจ้าบอกขอแปะไว้ก่อนนะพระเจ้าอีก3ปีค่อยให้นะแต่วันนี้มาขอไว้ล่วงหน้าเวลาเราขอพระเจ้าเราอยากได้ทันทีแต่เวลาพระเจ้าขอเราล่ะเป็นยังไงต่อรองแปะไว้ก่อนได้ไหมพระเจ้าพี่น้องที่รักยิ่งเวลาพระเจ้าเรียกร้องอะไรจากเราเรามอบถวายให้พระองค์ทันทีหรือไม่หรือเราปล่อยให้พระเจ้ารอหลายครั้งเราหวงแขนใช่ไหมเราอยากจะจับไว้นานๆนะเราอยากจะมองหน้าอิสอักของเราไว้นานๆเราไม่อยากปล่อยไปว่าเราจะคิดถึงนะเราหวงสิ่งนั้นไว้มากเรารู้สึกเสียดายที่เราจะปล่อยไปพี่น้องที่รักยิ่งอย่าให้พระเจ้ารอนานถ้าเราไม่อยากรอนานๆเวลาเราขอพระเจ้าเวลาพระเจ้าเรียกร้องจากเราก็จงอย่าให้พระเจ้ารอนานพี่น้องตอบสนองทันทีสิครับตอบสนองทันทีนะพระเจ้าเรียกอับราฮัมออกจากเมืองตัวเองตอบสนองทันทีพระเจ้าเรียกบอกให้ถวายบุตรตอบสนองทันทีประการที่3มอบถวายด้วยความวางใจข้อ6อับราฮัมเอาฟืนสำหรับเครื่องบูชาใส่บ่าอิสอักโอ้นี่เอาจริงแฮแสดงว่าอิสอักนี่ผมว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วนะอย่างน้อยคงต้องเป็นวัยรุ่นแล้วถ้าเกิดว่า 3-4 ขวบคงไม่เอาฟืนใส่บ่าแน่ๆคงอายุคงโตถึงระดับหนึ่งนะมือถือไฟและมีดอย่างนี้เรียกว่าเอาจริงใช่ไหมพี่น้องบางทีเนี่ยพระเจ้ามาเรียกเราเราบอกเอาจริงหรือเปล่าเนี่ยนะขอรอไว้ก่อนดูว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าอับราฮัมไม่รอเลยครับนะเอาจริงนะถ้าพระเจ้าเรียกเรียกร้องจริงก็ให้จริงเหมือนกันท่านตั้งใจจะฆ่าอิสอักเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าจริงๆนะอับราฮัมตั้งใจแบบนั้นจริงๆอย่างไรก็ตามอับราฮัมก็วางใจพระเจ้าว่าไม่รู้ว่าอย่างไรจะมาด้วยวิธีไหนเดี๋ยวพระเจ้าก็คงให้แก่แน่นอนเลยพี่น้องสิ่งนี้เรียกว่าความวางใจพี่น้องที่รักยิ่งผมไม่สงสัยเลยว่าท่านวันนี้เนี่ยท่านเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้าหมายว่ามีความเชื่อในพระองค์มาเป็นคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้าประทานความรอดอันนี้ผมไม่สงสัยแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อหรือเปล่าคำถามผมคือแล้วท่านรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อหรือไม่เปาโลรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อท่านรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อหรือไม่พี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าเราเชื่อใครเราก็วางใจแต่ถ้าเป็นคนแปลกหน้าเราไม่วางใจอยู่ๆใครก็ไม่รู้มาเคาะประตูบ้านเราไม่รู้จักแล้วมาบอกว่าให้เราไปลงทุนกับเขาให้เราเอาเงินไปให้เขานะเขาจะทำให้เกิดดอกผลเราไม่เชื่อว่าเราไม่รู้จักเขาพี่น้องปัญหาหลายครั้งเราไม่เชื่อเราไม่วางใจพระเจ้าก็เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าที่เรารู้จักแต่พระเจ้าคือคนแปลกหน้าของเราวันนี้พระเจ้าเป็นคนแปลกหน้าของท่านหรือพระเจ้าเป็นเพื่อนของท่านที่ท่านรู้จักถ้าท่านรู้จักพระองค์ท่านจะวางใจพระองค์และประการสุดท้ายประการที่4มอบถวายเป็นเครื่องบูชาข้อ9ถึง10พอมาถึงแล้วอับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาเรียงฟืนแล้วมัดอิสอักผมก็มาจินตนาการอิสอักไม่ใช่ทารกนะตอนนั้นคือโตพอที่จะเอาฟืนใส่บนบ่าได้อิสอักก็คงงงนะว่าเอ๊ะพ่อเล่นสนุกอะไรอยู่ๆมามัดท่านคิดว่าอิสอักนอนนิ่งๆให้เอาเลยพ่อมัดเลยเชือกยังไม่พอนะพ่อเสริมหน่อยผมว่าอิสอักคงตกใจมากคงดิ้นนะหัวใจของพ่ออ่ะลูกดิ้นน่ะจะทำยังไงใจนึงก็อยากถวายพระเจ้าอีกใจนึงโหเอายังไงอ่ะดิ้นใหญ่เลยนี่ผมจินตนาการเอาเองนะแต่ผมเชื่อว่ามันคงเป็นจินตนาการที่เป็นความจริงอะนะแล้วข้อ10อับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะจ้วงแล้วครับในวินาทีนั้นเองข้อ11 12ทูตของพระยาเวเรียกเขาจากฟ้าสวรรค์ว่าอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าข้าพระองค์อยู่นี่
ทูตสวรรค์ว่าอย่าแตะต้องเด็กนั้นอย่าทำอะไรเขาเลยประวัตินี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าความยำเกรงเราพูดถึงความยำเกรงเยอะแปลว่าอะไรไหมความยำเกรงแปลว่าเราให้พระเจ้าเรายอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราเรายอมให้พระเจ้าเป็นเจ้านายนั่นแหละคือความหมายคือความยำเกรงพระเจ้ายอมให้พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดในชีวิตของเราพี่น้องที่รักยิ่งพระเจ้าไม่ได้อยากได้อะไรจากเราหรอกสิ่งที่พระเจ้าอยากได้จากเรามากที่สุดคือหัวใจของเราโรมบทที่12ข้อ1พระเจ้าไม่ได้อยากได้เครื่องบูชาที่ตายแล้วแต่พระเจ้าอยากได้เครื่องบูชาที่มีชีวิตอยู่นั่นคือหัวใจของเรานั่นคือชีวิตของเรานั่นคือใจของเราที่มอบให้กับพระองค์พี่น้องเครื่องบูชาที่พระองค์พอพระทัยคือใจของเรา